สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่เคารพหักแพงสุขุสุคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมือกล่องสวัสดีค่ะมาอย่างนี้มาตอนแรกว่าสมาเป่าน้ำสาวน้ำยืนถือดินสอยอยู่เบิดมือมือนี่กับโบมานพี่น้องเสียวปกหัวจะคล้องเลยล่ะนี่เลขเตียงอีลาเลขเตียงอีลามันคือสั่งลืมแท้ไรหมานก็ดีใจน้ำเนาะจ้าจ้าไรหมานก็ดีใจน้ำเห็นแต่สาวนมยื่นออกโพสต์ลงเพจมาเป่าน้ำนงรวยนะคะแต่วันนี้นงเกือบรวยนะคะทำบุญค่าเกือบรวยไปแล้วแต่ว่าบางหันลงคลิปเกี่ยวกับเย่เวอร์ไปบางหันเนี่ยอ้าวเย่เวอร์มาบ่มาแล้วแล้วก็ไปแล้วมาดมมาดมโอ้ดังนี้นี่ๆๆเพิ่นพิมพ์มาเนี่ยยายเวอร์ถูกหวย 200,000 ว่าซั่นแม่นบ่แม่นอีหลีบ่แค่มาดมซื่อๆก็ถือหวยแล้วบ่ป้าอันจะพาข่อยไปเนี่ยเด้อดมสาวหน่อยเป็นปันแพงนี่เฮาไปอยู่ได้ล่ะเนาะมันแม่นอีหลีบ่พี่น้องถ้ามันแม่นอีหลีก็ดีใจนําเด้อยายเวอร์เด้อถ้าเจ้ารวยแล้วเจ้าก็ย่าทิมสาวหน่อยเด้อเจ้าต้องมาเด้บ่แม่นว่าเจ้ารวยแล้วเจ้าก็หมายถ้าเรามีเงิน 200,000 แล้วเราสิมาอยู่บ่ฮึกะมืออื่นทารุ่นพี่น้องบอสบอกให้เรามามืออื่นบ่แม่นบ่มาวันที่2มื้อนี้เรามาแล้วเราก็ไปแล้วพออยู่ว่าเนาะแม่นเอ้าแต่ว่าตอนนี้บ่แม่นเรื่องยายเวอร์ปัตตานีเรื่องผู้ใดเรื่องอีลาอุ้งอิงแน่มีเรื่องอีกแล้วปังดังกระแสแรงมากป้าเจ้าเสื้ออยู่บ่เสื้ออย่างเดิมบ่เสื้อจังได๋มื้อคืนเนี่ยคนดังดารามาเซอร์ไพรส์คุณบอลเชิญยิ้มเจ้าเห็นอยู่บ่เชิญยิ้มนั่นบ่แม่นเพิ่นบอกพี่เคว่าพี่เคผมอยากไปดูอุ๋งอิ๋งเหมือนว่าคักบ่พี่น้องเอ้ยแล้วเพิ่นมาบ่มื้อคืนนี่ไปตัวล่ะมาเซอร์ไพรส์ด้วยบ้านตะเกียงขึ้นเวทีห้องอยู่บ้านตะเกียงมินบุรีอุ๋งอิ๋งจนพี่บอลตื่นเต้นเนี่ยหารู้ไหมว่าเขามาเบิ่งเจ้าของพี่น้องเขามาสืบว่ะบ่ฮู้ซ้ําว่าเจ้าของดังซ้ําใดเดียวนี่อุ๋งอิงอีหลาเขานั่นพี่น้องเอ้ยเขาก็อยากมาเบิ่งเขาอยากมาเบิ่งเจ้านั่นลูกตอนนี้แล้วปัตตานีมื้อคืนนี่พี่บอลว่ายังไงบอลมาเห็นอุ๋งอิงแล้วมาอยากมาดูอุ๋งอิงอยากมาดูพ่อโจอยากมาดูสาวน้อยเป็นหยังคือซาคือลือแต่เป็นหยังคือกระแสก็แย่งแท้โอ้ต้องมาเบิ่งด้วยมาเบิ่งด้วยตาเจ้าของมาพิสูจน์ด้วยตาตัวเองแล้วเป็นจังได๋ว่าตานี่หูพลัง FC บ่ว่าตานี่เจ้าหูยังว่าจังได๋พลัง FC เดี๋ยวเจ้าว่าเจ้าสิเอาข่าวมาบอกข่อยที่ไหนได้ข่อยบอกเจ้าได้นี่ก็ถามกันไปนี่ล่ะพลัง FC นั่นคุณบอลบอกว่าพี่บอลนี่แหละบอกว่าถ้าอยากให้อีหล่าอุ๋งอิงกับพ่อโจไปออกรายการก็มาดิครับโจ๊กเกอร์ family ของทีมงานโจ๊กเกอร์ family เอาเปิดเข้าไปเพจของโจ๊กเกอร์ family แล้วไปพิมพ์ไว้เลยว่าอยากดูอุ๋งอิงกับพ่อโจเนี่ย อยากให้อุ๋งอิงกับพ่อโจมารายการก็มาดิครับเนี่ยพี่บอลบอกว่าพี่บอลบอกไว้แม่ท่านอยากให้กีฬาอุ๋งอิงกับบอสโจแมนไปออกรายการก็มาดีครับแมนก็มาดีครับต้องครับด้วยนะก็เลยบอกว่าให้ FC กีฬา FC สาวน้อยเนี่ยไปซอยกันพิมพ์เลยไปซอยกันนั่นเลยถ้ามีคอมเมนต์มีกระแสมีอะไรก็จะได้แบบเข้าที่ประชุมกันก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยว่าเมื่อคืนนี่ว่าเมื่อคืนนี่ร้องของบอกได้ยังไงกระจักแล้วพี่น้องเอ้ยอยากล่องของ FC บ่หรือจังได๋เฮ้คือได้ว่าแล้วนี่รู้หรือเปล่าว่า FC อุ๋งอิ๋งขนาดไหนอ่านบ่มีแค่ว่าจังได๋ไปอ่านเพจไปอ่านเฟซบุ๊กพี่แค่ว่าท่าท้าย FC ได้นี่นะแม่นบ่ไปอ่านเฟซบุ๊กพี่แค่ว่ามีแค่ว่าจังได๋ว่าตานี่พี่น้องคะเออเบิ่งใช่ล่ะเห็นหรือยังเจ้าเห็นหรือยังพี่แค่โพสต์ว่าจังได๋ล่าสุดนั่นพี่แค่โพสต์ว่าจังได๋ปานแล้วกล้าว่าจังซี่เลยบ่พี่บอลเอ้าพี่บอลก็บอกว่าอ้าว FC FC อุ๋งอิงนะถ้าอยากให้อุ๋งอิงไปออกรายการไปรายการก็มาดิครับเนี่ยไปเลยครับไปที่เพจของ Joker Family บอกประมาณจะทุ่มมาขึ้นนี่กับตอนก่อนจะขึ้นเวทีน่ะตอนเมื่อวานน่ะเอาตีซะเที่ยงคืนซะเนาะประมาณนั้นเลขกลมๆเลยประมาณเที่ยงคืนจ้ะแต่ว่านี่เห็นพี่เคโพสต์หยังบ่เอาอ่านประมาณชั่วโมงนึงที่แล้วนี่อ่านพี่ KOK in concert นี่จ้าพี่ต๋อยโทรมาขอคิวกับพี่เคแล้วก็มาสิครับโจ๊กเกอร์แฟมิลี่อะไรที่ทำได้
จะทำให้ทุกอย่างแอนว่าพี่เคว้ารับปากที่รับปาก FC ลิ่งน้อยนอกจากเราเป็นผู้จัดงานแล้วเรายังเป็น FC ของอีลาอีกเด้อปัตตานีพี่เคก็เป็น FC อีลาพี่น้องเพราะฉะนั้นมันเกิดยังคืนพี่น้องแล้วปัตตานีโทรมาขอคิวอีลาแล้วประมาณเที่ยงคืนที่ว่ากันแม่นบ่เอาทีสักเที่ยงคืนเนาะแม่นมันพ่อ24ชั่วโมงนี่ยังเลยแสดงว่าด้วยความหักแพงของ FC อีลาอุ้งอิงพ่อๆแม่ๆมีไผไปคอมเมนต์แน่พี่น้องสาวดำเนินคิดว่าไปเกือบสุคนเลยผู้ใดได้เห็นคลิปเมื่อคืนเนาะท้าทายมากขนาดนี้บ่ไปจังได๋แม่นบ่พี่น้องท้าทายมากแบบนี้เกิดยังคืนแล้วนี่เกิดยังคืนรู้หรือยังทางโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ติดต่อขอคิวแล้วพี่น้องเอ๋ยมันเร็วแห้งแม่นบ่ทีนี้คิวให้เพิ่นบ่ล่ะปัตตานีอันปัญหาได้นี่ปัญหาอะไรเอ่ยปัญหาอะไรเอ่ยก็คือเมื่อไรเอ่ยจะว่างให้คิวเดือนนี้ว่างมีมือว่างหลายอยู่เด้ก็บ่ฮู้คือกันแต่ว่าพี่น้องค่ะนี่คือด้วยพลังเฮาเด้พลัง FC เด้ต้องขอบคุณพ่อแม่ FC สุขุสุคนที่ไปคอมเมนต์หรือถ้าบ่มีคอมเมนต์แม่นบ่คือแม่นคอมเมนต์ถล่มทลายล่ะมั้งแม่นโทรมาขอคิวไว้ปานนี้นี่แหละคือพลังของ FC อีลาอุ้งอิงเพราะว่าถ้าเกิดเพจเพิ่นบ่มีไผไปคอมเมนต์เพิ่นจะเอาไปเฮ็ดหยังมันไม่มีกระแสมันมีคนสนใจมันไม่มีใครรอดูแม่นบ่แต่นี่มันต้องเรียกร้องมากถึงมากที่สุดเลยนะจังด่วนมากแบบนี้ที่สำคัญก็คือคุณกล้ามากนะที่ท้า FC อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงคุณกล้ามากอ่ะเนาะคุณแน่คุณแน่มากนะครับคุณบอลเห็นพลังหรือยังเห็นเลยคุณบอลเชิญยิ้มคุณเห็นพลัง FC อุ้งอิงเพชรบ้านแพงหรือยังตอนนี้แสดงว่ามีการเรียกร้องแบบอยากเห็นอุ้งอิงอยากดูอุ้งอิงพ่อโจออกรายการเป็นบ่มันต้องมีอย่างสักอย่างจังเร็วขนาดนี้ไปได้จังไหนสารลำยื่นค่ะไปออกรายการของ Workpoint รายการใดก็ข้าวเดียวกันหน่วยคนเบิ่งก็สิสิเป็นล้านแม่นบ่ล่ะฟีเวอร์จริงๆแล้วก็กระแสเขาปังเขาแรงจริงๆอุ้งอิงเพชรบ้านแพงไปสังเกตโหลดคลิปใดที่มีอีลาอุ้งอิงพี่น้องยอดวิวถล่มทลายแม่นบ่แล้วผู้ผลิตรายการทีวีสิบ่อยากได้อีลาไปร่วมรายการใดจังใดแม่นบ่เพราะฉะนั้นก็ลองดูสิครับลองดูสิครับก็มาดีครับก็ลองดูสิครับจะเป็นยังไงถามฟังเด้อพี่น้องมือใดอีลาได้ไปเราถามฟังในรายการเด้อพี่บอลเชิญยิ้มต้องว้าวแน่นอนเลยว่าแบบ FC อุ้งอิงยังแบบมาแบบเรียกร้องมากเนี่ยกับคนนี้ต้องว้าวจังสิแน่ๆเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นก็มาดีครับอยากเห็นตอนเชิญอุ้งอิงเดินออกมาอยากเห็นบอลเชิญยิ้มไปเห็นบรรยากาศมือแบบกำแพงวัดแตกแน่ร้านแตกแน่สังกะสีขยับออกแล้วขยับอีกสิล่ะนะแล้วสิว่าจังได๋เนาะอู้อยากให้เราเห็นครับพี่น้องแต่เราเบิ่งอยู่เราเห็นอยู่ในคลิปเราเว้าถึงฮอดโดมกําลังทําเวทีใหม่ทําอะไรเราเป็น FC มาแล้วคือกันคือเราก็ต้องมีการสืบล่ะเราตกหลุมเป็น FC อีหลามาโดนแล้วพี่น้องถ้าว่าซั่นเราบ่อยากมาดอกมือคืนก็ได้แม่นบ่ดีๆก็อยากไปแม่นบ่มาเซอร์ไพรส์แม่นบ่เราก็สิเป็น FC อีหลาตามเบิ่งอีหลามาโดนเติบแล้วคือกันพี่น้องตกหลุมรักตั้งแต่ตอนไหนคุณบอลพี่เคยังเป็น FC แล้วนะคุณบอลแต่ว่าดีใจเนาะพี่น้องเนาะดีใจแล้วก็ขอบคุณ FC อีหลาอุ้งอิงเนาะขอบคุณพ่อๆแม่ๆเอื้อยอ้ายน้องนงสุกุสุคนสาวน้ำยืนเสื้อว่าพลังของพี่น้องได้นี่ก็ย้อนพลังของพี่น้องนี่ล่ะแม่นเพราะว่าสุขอยู่ให้อีหลาไปโด่งดังปานนี้แม่นบ่ล่ะพี่เพราะว่าถ้าเฮาบ่มีคอมเมนต์หรือไว้ในหั่นได้การเพิ่นก็จักจะเพิ่นก็จะพิจารณาจะเอามาทำไมคนนี้ไม่เห็นมีใครถามถึงเลยเป็นบอกแต่พ่อมือนี่มันเกิดอีหยังขึ้นป้า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 ขอความมากเป็นสีเนาะอุ้งอิงพ่อโจอยากให้อุ้งอิงพ่อโจมาร่วมรายการอยากให้อุ้งอิงแบบเขาก็ต้องตกใจเป็นบอกพี่น้องเพราะฉะนั้นขอคิวหน่อยได้ไหมเป็นบอกเอ้าสิเป็นเมื่อใดสิเป็นยังนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็เป็นเรื่องที่นายยินดีดีใจกับอีหลาน้อยเนาะพี่น้องเนาะดีใจน้ำอีลีค่ะมาพอสักสี่ชั่วโมงเลยมือแรกนี่พี่น้องกะไปทรงอีหลากับอีสานเฮากับบ้านในรอบหนึ่งในรอบเดือนกลัวๆที่อีหลาบ่ทันได้กลับบ้านเนาะมือนี้นะคะพี่น้องคะทำการแสดงที่ปอกุ้งเผานะคะปอกุ้งเผาปิ่นเกล้านะคะพี่น้อง
แม่นบ่ล่ะแม่นตัวเนาะเปิดข้อมูลนํากับบ่ท่านบ่มีการเตรียมไว้เลยเนาะเจ้าว่าซั่นบ่แล้วก็หาเอาสดๆนี่แล้วโลดรายการมัน1กันยายนวันนี้นะคะผู้ใดมานมื้อนี้เลขเตียงอีลาไปติบเด้อพี่น้องเด้อมาไล่ออนไลน์อย่าให้ขาดพี่น้อง1กันยายนวันนี้ปอกุ้งเผาปิ่นเกล้าบางกอกน้อยกทมกรุงเทพมหานครไปมวลซืนไปให้แน่นอึ้งตึงนะคะให้เต็มอัญญะคือสุมือสาวน้อยมินิคอนเสิร์ตออนทัวร์มินิแต่ซื้อพี่น้องจัดไปเกือบ40คนโพดพ่อเนาะบอสโจคือกันบอสโจเจ้านี่ก็สุดยอดอีหลีเฮ็ดเอากล้ามอีหลีบอสโจแล้วอู้มื้อนี้แล้วเว้าดีแฮงเด้เห็น9ลอยมาเพิ่น9ลอยมาเต็มไปหมดเลยมันได้ตะเก่าน้องเอ้ยๆก็ได้ตะเก่ามันไปออกงวดที่แล้วเด้อที่เพิ่นจับนั่นนะบ่มันได้ตะเก่าได้ตะเก่าเอ้าผู้ใดถือก็ดีใจนําขอบคุณค่ะที่ติดตามคลิปวิดีโอนี้อยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะพบกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ